สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทำหลายๆอย่างไปแล้วนะครับเว็บของเราเนี่ยก็ดูดีแล้วก็น่าจะตรงใจกับหลายๆคนแล้วเนาะแต่ว่ามีบางกรณีนะครับที่เราแบบว่าโหอยากทำให้มันแบบเลิศหรูอลังการนะครับหรือว่าต้องการปรับแต่งในส่วนต่างๆให้ได้มากกว่านี้นะครับผมก็มีวิธีมาบอกเหมือนกันนะครับอย่างแรกนะให้เราไปที่ในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ไปเลือกในส่วนตัวปลั๊กอินนะฮะแล้วก็เพิ่มปลั๊กอินใหม่ขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะได้ใช้หรือว่าไม่ได้ใช้นะครับอันนี้แล้วแต่เนาะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เลือกคำว่าพิมพ์คำว่า Elementor นะครับ Elementor นะครับแบบนี้นะ Elementor นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับในส่วนของตัว Plugin นะครับทำการติดตั้งตรงนี้นะครับ Elementor Website Builder นะครับแล้วก็ติดตั้งไปเลยนะครับระหว่างคอยเขาติดตั้งนะครับผมก็จะไปหาเพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของตัว Royal Element นะครับตรงนี้นะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมไปเลยนะครับแบบนี้เนาะก็จะติดตั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าอันอื่นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่เยอะแยะเลยนะครับมันมีให้เลือกหลากหลายนะครับอันนี้ก็คอยเขาติดตั้งแป๊บนึงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เขาก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ไปปลั๊กอินที่ติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการใช้งานทั้ง2อันเลยนะครับก็ไปติ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็คำสั่งเหมาแปลมาก็ดีนะครับเป็นเปิดใช้งานนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็นำไปใช้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตว่า Elementor กับตัว Royal Elementor นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปทำการสร้างหน้าขึ้นมาเนาะไปที่หน้าทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็กดเขียนหน้าใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อเป็นว่า home 2นะครับ home นะครับ home นะครับ2นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ทำการกด edit with elementor ไปเลยนะครับแบบนี้เขาก็จะทำการเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับก็จะมีอันนู้นอันนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวหน้า home นะครับเดี๋ยวผมแนะนำก่อนเนาะในส่วนของตัว Elementor นะครับในกรณีถ้าเราต้องการใช้งานนะครับให้รูปแบบมันแตกต่างไปนะครับตัวเพจ outline ตรงนี้นะครับ layout นะเพจ layout ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนไปได้นะว่าเป็น Elementor full width นะครับแบบนี้ก็จะไม่มีในส่วนของตัว sidebar ข้างๆนะครับถ้าใครต้องการให้มีก็สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมก็คือจะเป็นในส่วนของตัว default แบบนี้นะครับได้นะครับลองเล่นตรงนี้ดูก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัว Elementor Full Width นะCanvas นะครับ Canvas นี่ก็คือหายไปทั้งหมดเลยนะครับเราจะปรับแต่งทำทั้งหมดหน้านี้ขึ้นมาใหม่ได้นะครับเหมือนกันเนาะโอเคในกรณีนี้ผมขอเลือกเป็นFull Width เป็น Default ไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้มีในส่วนของตัว Sidebar เนาะข้างๆนะครับโอเคผมเลือกเป็น Full Width ไปเป็น Default ไปนะครับแบบนี้ก็จะเข้ามาหน้าเดิมๆของเรานะครับแบบนี้เนาะจะสังเกตว่าเขามีคำว่า Home 2อยู่นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงนะครับเราก็สามารถกดไปที่ Setting นะครับแล้วก็ตรง High Title ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับมาแสดงเนาะมาดูกันเลยเนาะก็พอได้หน้านี้แล้วนะครับให้เราไปคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์คำว่า Post ลงไปนะครับ POST นะครับแบบนี้เนาะก็จะมีโพสสไลด์นะครับโพสกริดสไลเดอร์แล้วก็คารูโซนะครับแล้วก็แมกกาซีนกริดสไลเดอร์อะไรพวกนี้ลองเอามาลากมาใส่ดูได้นะครับแล้วก็ทำการปรับแต่งดูเนาะในกรณีนี้ผมลากอันนี้ก่อนเนาะลากมาวางตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะทำการดึงข้อมูลมาให้เราเลยนะโอ้โหเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าดูแล้วอันแรกข้างบนเนี่ยผมอยากให้เขาเป็นแบบสไลด์เนาะเราก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัว layout นะครับตรงนี้นะแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเป็นสไลเดอร์นะครับหรือว่าคารูโซนะครับแบบนี้ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับตรงคอลัมน์นะครับตรงนี้เนาะผมเลือกเป็น1คอลัมน์นะครับเพื่อที่จะได้แบบเป็นสไลด์เต็มรูปแบบนะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสไลด์แบบนี้เลยเนาะ navigation นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวลองปิดดูได้นะครับว่ามันคือตัวไหนนะครับถ้าปิดไปแล้วมันก็จะหายไปนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือ navigation เนาะโอเค select icon นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตัว pagination นะครับ pagination ก็คือต
ตรงนี้นะครับลองปิดดูนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเหมือนบอกกับคนอ่านนะครับว่ามีอีกกี่อันนะครับอะไรแบบนี้เนาะโอเคอยากได้หรือว่าอยากใช้ก็เปิดไว้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว element นะครับแบบนี้ลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีในส่วนของตัว title นะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ date นะก็คือตรงนี้นะครับวันที่ถ้าสมมติว่าผมไม่ต้องการนะครับผมก็กดลบออกไปเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว excerpt นะครับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวข้อความตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยกำหนดไว้ที่20นะครับผมขอเลือกเป็นสัก200นะครับแบบนี้นะมันก็จะยาวขึ้นนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยเนาะเราสามารถปรับได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินฟรีเหมือนกันเนาะตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปก็เป็นในส่วนของตัว read more นะครับลองคลิกเข้าไปดูได้นะเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้นะครับด้วยการพิมพ์ไปเข้าไปตรงนี้นะครับเช่นอ่านเพิ่มเติมนะครับอ่านเพิ่มเติมนะครับแบบนี้นะสามารถทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กำหนดได้ว่าจะให้จัดกลางจัดขวาอะไรพวกนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเนาะสมมติว่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคต่อไปนะครับผมก็จะใส่อีกอันหนึ่งเข้าไปเนาะอันนี้ไม่ต้องจัดตามก็ได้นะครับแล้วแต่นะบางท่านก็ทำแบบเดิมๆก็ได้นะครับหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนก็ได้นะเหมือนเดิมครับเราพิมพ์คำว่าโพสต์ลงไปนะครับ st นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นแมกกาซีนนะตรงนี้ผมลากมาวานะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นรูปแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะสังเกตว่าบางทีมันอาจจะดูแบบเล็กๆใหญ่ๆไปนะครับเราสามารถปรับได้นะในส่วนของตัว Query เนี่ยก็คืออันที่จะดึงมาแสดงนะครับก็ถ้าจะปรับต้องปรับในส่วนของตัว Layout นะครับเนี่ยแบบนี้เนาะปรับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ไหมนะครับอันนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับสามารถปรับได้เนาะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของคอลัมน์ Container High นะครับเนี่ยตรงนี้นะคือความสูงของเขานะครับเราสามารถปรับได้นะลดลงมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีถ้าสมมติว่าลองดูขนาดภาพแล้วมันไม่ขยายเหมือนซูมออกมานะอันนั้นก็แสดงว่าภาพน่าจะโอเคแล้วนะครับอันนี้คืออะไรนะครับลองปรับเล่นเลยครับนี่เห็นไหมครับนะครับสัก4เนาะแล้วก็ในส่วนของตัว element นะครับแบบนี้เนาะก็ลองไปปรับดูได้นะครับว่าเขาจะมีอะไรมาแสดงบ้างถ้าเดทวันที่ไม่ต้องการก็เอาออกนะครับแบบนี้ลบออกได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่แสดงแล้วauthor นะครับหรือว่า spectator เนี่ยก็คือตัวนี้นะ author ก็คือคนผู้เขียนนะตรงนี้ไม่เอานะ spectator ตัวนี้ไม่เอานะครับก็ได้แบบนี้แหละเนาะง่ายเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอ้แถบสีม่วงๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องการนะครับก็คือไปดูที่ media overlay นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะกำหนดได้ว่า overlay เป็นยังไงเป็น fade out นะครับเนี่ย fade out นะครับtransparency อะไรพวกเนี้ยพวก animation อะไรพวกเนี้ยเวลาเอาเมาส์ไปวางแล้วมันจะค่อยๆจางไปถ้าสมมุติไม่เอานะครับก็คือแบบเอาเมาส์วางปุ๊บก็จะหายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็มาปรับแต่งเล่นได้เนาะแล้วก็ overlay อะไรพวกเนี้ยนะครับลองปรับดูนะเห็นมั้ยครับเห็นความแตกต่างมั้ยครับอันเนี้ยเราปรับได้นะครับตามความต้องการของเราเลยนะครับโอเคในส่วนสีนะครับถ้าเป็นสีน่าจะเป็นในส่วนของตัวสไตล์นะครับนี่แล้วก็ไปดูที่ media overlay นะครับbackground type นะครับแล้วก็ color อะไรพวกนี้ก็สามารถมาปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับแบบนี้เนาะต่อไปนะครับมีอีกนะถ้าสมมติว่าของเดิมเราเป็น list นะเป็นโพสต์ list ปกตินะครับเราก็สามารถเลือกมาใส่ได้นะครับนี่เป็นโพสต์อันนี้เป็นโปรนะครับใส่ไม่ได้เนาะไปโพสต์อีกรอบนึง post นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เลือกมาใส่นะครับตัวนี้ก็เป็นโพสต์เหมือนกันนะครับคือ1อันเนี่ยเขามีหลายรูปแบบนะครับสามารถปรับได้หลายอย่างเนาะอันนี้เรื่องดึงมาเราไม่ดึงแล้วนะครับเราจะมาดูในส่วนของตัว layout เอาเนาะ list style นะครับลองดู list style นะครับแบบนี้นะเขาจะเป็น list แบบนี้นะนอกจากนี้นะครับมันปรับได้อีกนะเช่นสมมุติว่าอันนี้นะครับผมต้องการให้ในส่วนของตัว filter นะครับ filter ก็คือพวกนี้นะครับถ้าไม่ต้องการใส่ก็ออกได้นะครับถ้าต้องการใส่ก็ใส่มาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวคอลัมน์นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอลัมน์ก็คือ3เนาะตรงนี้ผมต้องการแค่2นะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วก็กด publish ไปเลยนะครับถ้าสมมติว่าปรับอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มีให้เล่นอีกเยอะแยะเลยเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องการจะดูวิธีการใช้งานในส่วนของตัว Elementor นะครับเพิ่มเติมเนาะของผมก็มีอยู่นะครับ
ที่ OKD เนาะไปที่ YouTube นะครับ youtube.com นะครับแล้วก็ /UOR YouTube channel นะครับ CS นะแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกไปในส่วนของตัว playlist นะครับผมมีสอนอยู่นะ playlist นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับไปที่ playlist นะครับเยอะแยะเลยนะครับอันไหนนะElementor นะครับ Elementor นี่อันนี้นะครับตัวนี้นะครับ42รายการนะก็เข้าไปดูได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นฟรีอยู่นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับคนติดตามน้อยเหลือเกิน โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็ไปพรีวิวดูกันนะนี่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เรื่องความสวยงามก็แล้วแต่เราจะจัดเลยนะครับว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะครับเรามาคลิกดูได้นะครับคราวนั้นคราวนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสไลเดอร์นะครับเนี่ยคอยเขาสไลด์แป๊บหนึ่งนะถ้าเขาไม่สไลด์นะครับเราก็สามารถกดไปแบบนี้เลื่อนมาแบบนี้ได้นะครับเพื่อที่จะทำการอ่านเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่ต้องการปรับแต่งหน้าแรกนะครับเป็นรูปแบบที่ตัวเองต้องการไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับก็สามารถทำอันนี้ได้เลยนะครับ